ครับตอนนั้นเราคิดไหมว่ามันจะอะไรขนาดนั้นเลยปล่อยภาพเดียวออกมาอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดอยู่แล้วครับคือไม่ได้คิดว่าจะมีทุกคนจะมีความคิดสร้างสรรค์ในการแบบตกแต่งเพลงหรือว่าทำให้ผมเหมือนไปอยู่อีกมัลติเวิร์สนึงไปอยู่อีกมิตินึงได้อะไรครับคือคิดว่าคงโดนแซวเหมือนกันแต่ว่าคงไม่ได้ขนาดนี้แต่ก่อนนั้นคนเข้าใจนึกว่าเราบวชจริงๆไม่ได้เล่นมีครับมีคนมายังไงส่วนตัวไหมไม่ถึงว่าตอนนั้นเหรอครับหรือตอนที่ปล่อยรูปหรือตอนที่ปล่อยรูปคนนึกว่าไม่แอบบวชตอนไหนคือจริงมันมีหลายช่วงมากถ้าช่วงปล่อยรูปก็มีเหมือนกันครับมีไลน์มาถามมีอนุโมทนาแต่คือแบบไม่แล้วสภาเขาก็รู้อะครับว่าเล่นซีรีส์อะไรมีเยอะเหมือนกันครับก็อาจจะด้วยเขาเรียกว่าอะไรจังหวะภาพที่เขาเลือกมาด้วยนะครับก็เหมือนและด้วยสีของจีวอนเนี่ยเป็นสีของแก่นขนุนด้วยก็คือจะเป็นสีที่แบบซีเรียสใช่ครับเรารู้สึกไหมว่าเราดูหน้าเรื่องใสขนาดนั้นเลยหรออะไรแบบนี้คนเชื่อขนาดนั้นเลยไวเล่าสุดๆพี่ปังก็มันไม่ได้คิดว่าน่าเริ่มใส่นะพูดตรงๆเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งบาทอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีคนบอกเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยบวชจริงมั้ยเนี่ยอะไรเงี้ยมีบวชน่าจะรุ่งนะคะเอาจริงอ่ะเราร้องเพลงดีกว่าเรายังทางโลกอยู่ยังทางโลกอยู่ครับภรรยาแซวมั้ยคะโหตลอดนะครับตั้งแต่แรกๆแล้วครับจริงๆเรื่องนี้มันหายประมาณปีครึ่งเนาะ2ปีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องโกนหัวด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ช่วงนั้นก็ไม่อยากโกหกเลยอะไรเงี้ยแต่ก็อะไรเงี้ยบางคนก็ส่งเมสเสจมาว่าไม่สบายหรือเปล่าใช่ครับป่วยกันอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่เขารู้สึกว่าเหมือนผมไม่สบายมีสุขภาพจิตไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วแบบคือผมไม่รู้จะทำยังไงจริงๆผมพูดไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าจังหวะโหดหน่อยก็คือแม่ภรรยาแม่เตยคือผมกำลังวิดีโอคอลแล้วอยู่ในรถตู้แล้วหุ้มผมจีวรสีส้มแม่ก็แบบลูกเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเขาเรียกว่าเหมือนผมกับเตยมีปัญหากันด้วยแล้วเหมือนผมมีปัญหาเรื่องเครียดทำไมหนีไม่บวชอะไรเงี้ยไม่ตอนนั้นถึงบอกเขาว่าทำงานมันมีเรื่องเยอะครับกัดแค่การที่เรารับเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยปัญหามาเยอะเลยแต่สนุกครับจริงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สมใจครับผมก็ได้ทำอะไรที่หลุดออกมาจากธรรมเนียมปกติที่เราเป็นนะครับย้อนไปเรื่องมีมนิดนึงคิดไหมคะว่าคนไทยทำไมถึงครีเอทขนาดนี้เอาอะไรมาแต่งโยงเป็นชื่อเพลงเป็นบทสนทนาทำเป็นอะไรเป็นเรื่องเป็นราวไปหมดเลยครับคือตอนนี้อ่านไปประมาณ1,000คอมเมนต์อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆทุกคนเป็นก๊อปปี้ไรเตอร์ได้หมดนะแล้วก็มีความฉลาดเฉลียวในการแบบใส่คำหรือแม้กระทั่งการอีดิตรูปอะไรเงี้ยครับคือดีครับผมว่าอย่างน้อยแสดงให้เห็นว่าคนรู้สึกเหมือนอยากเข้าใกล้มากขึ้นนั่นคือจุดประสงค์ของซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันคือทำยังไงให้คนเขาเห็นเราแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนเขาอยากจะดูว่ามันจะเป็นไงต่อไปอะไรเงี้ยแล้วเรื่องนี้ด้วยหลักๆคือมันไม่ได้นำเสนอมุมมองพระในแบบที่หลายคนอาจจะแบบเคยดูที่ผ่านๆมาอย่างที่ลองดูถ้าย้อนไปตอนนั้นอะไรที่ทำรู้สึกว่าเราอยากตัดสินใจแล้วเพราะว่าเหมือนต้องโกนหัวแล้วครับด้วยเราการเป็นนักร้องมันยังต้องใช้อะไรต่างๆภาพลักษณ์ตรงนี้อยู่ผมไม่ห่วงเรื่องไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นเลยครับส่วนตัวคือไม่ได้คิดเรื่องภาพลักษณ์อะไรเลยคิดว่าแบบเฮ้ยโหหนุกอะหนุกแน่ๆอะไรคิดว่าหนุกแน่ๆแล้วช่วงนั้นผมประหยัดเงินค่าตัดผมเยอะมากครับเพราะเราก็มีแบตเตอรี่ของหมาที่เราก็ใส่ใช่เราก็ใช้กันแล้วก็มันได้ให้เตยตัดให้บ้างให้พ่อตัดให้บ้างคือช่วงนั้นคือแบบให้ดีมากเลยครับแล้วผมแฮปปี้มากครับไม่กังวลเรื่องภาพแล้วอย่างที่ป้าบอกว่าป้าไม่เคยคิดถึงเรื่องบวชเลยครับพอมันเล่นเรื่องนี้แล้วอ่ะมันอินไหมคะว่าหรือมันมีความคิดที่ทัศนคติเราเปลี่ยนไปไหมอะไรแบบนี้โอเคคือผมว่าผมลดการตัดสินพระไปนะส่วนตัวผมจากการที่ได้รับเข้าไปรับบทบาทผมรู้สึกว่าคือบางอย่างที่เราเห็นในบริบททั่วไปที่เราดูผ่านจอหรือว่าเราอ่านตามข่าวอะไรเงี้ยจริงๆแล้วในมิติของพระเนี่ยมีอะไรที่เรายังไม่เข้าใจเยอะและสิ่งนึงที่ผมได้จากเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องว่าเราก็มองว่าพระก็คือ
คนคนหนึ่งคือมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการจะขัดเกลาตัวเองเพราะฉะนั้นการขัดเกลาเนี่ยมันมีทั้งเรื่องที่มันถูกและมันผิดก็ต้องมีหลายครั้งที่อาจจะต้องผิดบ้างอย่างเงี้ยครับไอ้ตรงนี้มากกว่าที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเออรู้สึกผิดกับตัวเองที่บางครั้งเราก็เหมือนเผลอไปจัดเขาอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละฮะแต่ก็ยังไม่ได้อยากบวชครับก็คือไม่คือต่อให้เล่นคือปักปั๊มยังไม่เคยบวชเลยครับต่อให้เล่นเรื่องนี้แล้วรู้สึกเปลี่ยนไปกันแต่เราก็ไม่คิดที่จะบวชครับ คือไม่คือผมมองว่าไม่อาจจะเป็นด้วยอาชีพผมแล้วก็ด้วยความที่ผมอ่ะเป็นคนชอบผมคนชอบนั่งสมาธิเป็นหลักแบบประมาณ14-15 ปีแล้วครับคือมันก็เหมือนเราก็ควบคู่กับสิ่งนี้ไปบาลานซ์ไปใช่มากกว่าเพราะว่าผมยังชอบทางโลกมากเลยครับคือเราไม่ได้มองในแง่ที่ว่าเอ้ยเกิดมันก็จะมีความเชื่อแล้วไปรู้ว่าต้องทำหน้าที่ให้ครบปั๊มไม่ได้หมายในจุดตรงนี้หรือว่าที่บ้านก็เข้าใจเราที่บ้านเข้าใจครับแล้วก็ไม่ได้มีใครกดดันว่าจะต้องแบบโอเคเป็นแบบนี้เป็นคันลองแบบนี้อะไรสบายเลยครับยอดอืมหมดไปแล้วเรามีหลานให้ได้มั้ยคะอะไรนะครับมีหลานหมดแล้วมีหลานให้ได้ไม่อ๋อเหมือนแบบหมดไปหนังแล้วก็แบบใช่มั้ยถ้าหมดไม่เอาแล้วก็ข้าไปมีหลานเลยได้มั้ยคือพอดีที่ตอบตามตรงว่าผมกับเตยก็ยังแบบยังมีคำยังมีความรู้สึกว่าไม่รู้เอาไงเหมือนกันใช่คือไม่รู้เอาไงเหมือนกันคือแบบมีหรือว่าต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคือพูดตรงความชัดเจนคือไม่ชัดเจนเลยคือแบบไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีแต่ของผมอ่ะแค่รู้สึกว่าเวลามันก็กำลังล่นมาเรื่อยๆเพราะนี่มันก็เกือบครึ่งชีวิตแล้วครับรู้สึกอย่างนั้นเลยถ้าจะรีบตัดสินใจก็อาจจะเป็นเร็วๆแล้วเวลาเราเล่นกับลูกหลานคนอื่นเราไม่มีฟิลแบบวิ่งอยากมีเป็นของตัวเองหรือยังไงครับมีแต่แบบมีโดยที่แบบปุ๊บมีได้เลยได้ไหมแบบไม่ต้องผ่านอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกันครับแบบลูกแบบวันก่อนก็ไปเจอลูกเพื่อนลูกโอมคอกเทลครับน้องพีมาน่ารักก็รู้สึกว่ามีเด็กน่ารักเยอะเต็มไปหมดเลยแต่ยังครับแต่ยังไม่ได้เคยไปปรึกษาหมอเลยเป็นจริงเป็นจังไหมครับเคยไหมมีครับเหลือแค่ผมไปเช็คสุขภาพของผมอะไรครับสุขภาพจริงใช่ครับใช่สเปิร์มใช่ครับเมื่อกี้ก็จะใช้คำนี้แล้วครับเนี่ยครับใช่สเปิร์มของเราว่าแบบเขาวิ่งเร็วหรือว่าเขาแบบเขาเอื่อยเฉื่อยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าของภรรยาสมบูรณ์ใช่ครับคือว่าตอนนี้เขาอยู่ในจุดที่ยังลังเลใช่ไหมว่าจะมีหรือไม่มีดีใช่ครับจริงๆแบบไม่ได้กำหนดกะเกณฑ์ว่าต้องปีไหนปีสองปีสามปีหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมไม่เลยครับแต่อย่างที่ผมบอกคือเขายังได้อยู่แฟนผมยังเพิ่ง30ต้นๆเลยอย่างเงี้ยแต่เราก็กำลังจะ50อีกเยอะก็เกือบครึ่งชีวิตอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าหรือเราต้องรีบตัดสินใจหรือเปล่ามีตรงเนี้ยของผมคนเดียวนะจริงๆเลยครับเตยเขามีเขาพูดไหมคะว่าอยากมีลูกหรืออะไรจริงๆเป็นเรื่องที่คุยกันบ่อยมากเลยคุยกันเอาไงดีว่าเราอ่ะพวกเราเอาไงกันดีอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยครับแต่มันยังไม่ได้แบบอยากหรือไม่อยากอะไรเงี้ยแบบเอาไงดีอะไรเงี้ยใช่คือดูแบบโลเลเดี๋ยวมีถ้ามีผมจะบอกจริงๆครับจะไม่อ้อมแอมเลยครับใช่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับชอบใครหลังนิดนึงอยากให้ดูอ่ะซีรีส์สนุกมากเลยให้แบบคอมเมนต์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